วัสดีครับจนถึงวันนี้ดีเย่ด็อกบาคือนักเตะแอฟริกันที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุด104ประตูครับอันดับที่2ก็คือโมเมดซาลา101ประตูและอันดับที่3ก็คือซาเดโอมาเน่98ประตูครับและมีโอกาสมากเหลือเกินที่2ปีกคู่หูจากลิเวอร์พูลนะฮะจะทำลายสถิติของดีเย่ด็อกบาในไม่ช้านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารีวิวคู่หูครับปีกขวาโมเมดซาลาปีกซ้ายซาเดโอมาเน่จากหงแดงลิเวอร์พูลกันครับและที่พิเศษนะครับวันนี้เราจะรีวิวมาเน่ซาลากับฟูลทีมฟีเจอร์เพลเยอร์ของลิเวอร์พูลสวยๆทีมนี้นะครับแต่ขอจัดเป็นนักเตะชุดปัจจุบันนะครับคาบักเอาออกไปก่อนนะครับเอาโจโกเมสแทนและก็ CF เนี่ยขอเป็นไลน์อัพล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับใช้เป็นโชต้าแทนฟิมิโน่นั่นเองนะครับผมว่าใครที่เป็นเด็กคงน่าจะอยากเล่นทีมแบบนี้แหละครับก่อนที่จะอัปเดตเป็น2022นะครับเรามาดูความสามารถเด่นๆของทั้งมาเน่และก็ซาลานะครับจริงๆทั้ง2คนนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเวอร์ชัน1ของฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับแต่ดูเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแพทเทิร์นค่าพลังเหมือนกันนะครับผมมาเน่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการครองบอลที่ดีนะครับจบสกอร์ดีและที่สำคัญสปีดสูงด้วยนะครับสปีดต้น99สปีด99แต่ว่าการยิงอาจจะเบานะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการยิงปัดนั่นเองนะครับบาลานซ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับบางเนี่ยเป็นเรื่องปกติของปีกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะจริงๆมาเน่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับแต่หลักๆเราจะมักใช้มาเน่ยืนปีกซ้ายนะครับเพราะว่าเขาถนัดเท้าขวานะครับแล้วก็สกิลหลักๆเรื่องของการครองบอลมีครบครับคัตบีไฮเอ็นเทิร์นดับเบิลทัสนะครับสกิลยิงไกลก็มีไลซิ่งช็อตนะครับมีสกิลเรียกฟาวเกมแมนชิพด้วยนะครับเพลย์สไตล์ของมาเน่เป็นปีกธรรมชาติหรือโพลิฟิกวิงเกอร์นั่นเองนะครับส่วนซาลาเนี่ยตำแหน่งหลักคือปีกขวาและเป็นปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักนะครับมีความสามารถในการเล่นเกมรุกที่ดีนะครับการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะทายโพซิชันนะครับผมล่างนี้เต็มแม็กซ์99เลยนะครับจบสกอร์90ต้นๆถึง90กลางๆนะครับล่างนี้92นะครับแต่ว่ายิงปั่นดีกว่ามาเน่นะฮะมีค่าพลังการปั่นที่ดีสปีดดีนะครับสปีดล่างนี้99แต่ว่าสปีดต้นเนี่ย90กลางๆนะครับผมอ่ะก็มีความแตกต่างกันไปสำหรับล่างอื่นๆด้วยนะครับผมส่วนสกิลนะครับก็คล้ายๆกับมาเน่แต่ว่าซาลาเนี่ยมีสกิลยิงปั่นด้วยแล้วก็มีสกิลยิงไกลอย่างลองเล่งชูตติ้งไลซิ่งช็อตนะครับซาลายิงได้หลากหลายกว่านะครับเพลย์สไตล์ของซาลาจะเป็นโลมิงแฟงนะครับนี่เป็นเพียงบางเวอร์ชันสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ของทั้ง2คนนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะครับทั้งมาเน่และซาลาเนี่ยมีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาหลายเวอร์ชันนะครับแต่แพทเทิร์นเนี่ยค่าพลังคล้ายๆกันตู้มทักทายก่อนเลยครับมาเน่นี่เป็นจังหวะที่เราใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนะครับการครองบอลที่ดีนะครับสปีดดีนะฮะและที่สำคัญคือลุ้นการทำประตูจากการยิงไกลได้นะครับมีสกิลสนับสนุนในการยิงไกลนั่นเองนะครับจริงๆทั้งมาเน่และซาลาเล่นลักษณะเดียวกันได้นะครับก็คือเป็นปีกที่สามารถลากเลื้อยลากจี้หรือวิ่งตัดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงประตูได้นะครับหรือคุณจะเล่นใช้สปีดนะครับผมแล้วตัดไปริมเส้นด้านหลังแบบนี้แล้วหักมาให้กับกองหน้าตัวเป้าลุ้นทำประตูก็ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับซาลายิงปั่นได้ดีกว่าชนคานบนครับซาลายิงปั่นได้นะครับมีสกิลลองเล่งไดฟ์แล้วก็มีค่าพลังเคลียวค่าพลังการปั่นที่ดีนะครับทั้ง2คนมีสกิลเกมแมนชิพสกิลเรียกฟาวนะครับจังหวะนัวเนียจังหวะคองบอลเนี่ยจับมือคู่ต่อสู้เนี่ยมาฟาดหน้าตัวเองแล้วเรียกฟาวได้เลย อย่ายกมือเดี๋ยวพลาดและจังหวะที่อันตรายสุดๆ สำหรับนักเตะตำแหน่งปีกที่มีความเร็วสูงก็คือจังหวะสวนกับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ CF ตัวพักแล้วจ่ายซ้ายจ่ายขวาได้เลยข้างบนนุ้นก็มีซาร่าเป็นตัวเลือกนะครับแต่ตัดเข้าไปแล้วยิงเองก็ได้ครับโอกาสแบบนี้เป็นประตูได้สูงนะครับเพราะว่าปีกซ้ายถนัดเท้าขวาพอจังหวะหักเข้าขวาแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าเท้าข้างที่ถนัดนะครับจะแตกต่างกับปีกคลาสสิกสมัยก่อนที่เน้นคอสบอลเปิดบอลจากด้านข้างมากกว่านั่นเองนะครับทำให้ทุกวันนี้นะครับปีกเนี่ยมีโอกาสทำประตูได้มากกว่าในอดีตนะครับซาลาปั่นบรรจงมากไปหน่อยฮะดูจังหวะนี้ก่อนครับเตียโก้ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซาลาให้มาเน่แล้วยิงเบิ้ลไปเลยยิงได้หมดนะครับทั้งซาลามาเน่โชต้าด็อกบาเนี่ยทำประตูไว้กับเชลซี104ประตูทั้งหมดนะครับผมโมซาลาตอนนี้101ประตูแล้วนะครับมาเน่98นะครับก็มีโอกาสสูงมากๆสำหรับ2นักเตะจากลิเวอร์พูลครับทั้งมาเน่แล้วก็ซาลานะครับจะทำลายสถิตินักเตะแอฟริกันที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดนะครับทำลายสถิติของดีเย่ด็อกบาในอนาคตนั่นเองนะครับ
สำหรับผลงานล่าสุดของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาชนะคริสตัลพาเลซมาได้ที่แอนฟิลด์นะครับ3-0และทั้ง3ประตูเนี่ยลิเวอร์พูลได้ประตูมาจากจังหวะต่อเนื่องจากลูกเซตพีซทั้ง3ลูกเลยนะครับผมซาโดมาเน่1ประตูโมฮัมเหม็ดซาลาห์1ประตูแล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นนาบีเกต้าในช่วงท้ายเกมนะครับถึงแม้ว่าแฟนบอลบางส่วนอาจจะบอกว่ารูปแบบการเล่นโอเพนเพย์ของลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอและรวมถึงการเล่นเกมรับด้วยนะครับเนื่องจากว่าเจเกนคอปอาจจะใช้วิธีโรเตชันนะครับโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์นะฮะแต่สิ่งสำคัญของผลงานก็คือเก็บได้3แต้มและยิงได้ถึง3ประตูนั่นเองนะครับที่เหลือก็ค่อยว่ากันไปนะฮะและที่สำคัญตอนนี้ลิเวอร์พูลก็นำจ่าฝูงอยู่ด้วยนะครับตู้มด้วยซ้ายครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์คุณจะยิงแบบพุ่งๆก็ได้นะครับซาลาห์เนี่ยยิงมันกว่ามาเน่นะฮะตรงที่ว่ามีสกิลสนับสนุนในการยิงหลายสกิลครับทั้งลองเล็งชูตติ้งไลซิ่งช็อตแล้วก็ลองเล็งไดฟ์นะครับนี่เลือกโดยซ้ายครับซาร่าเนี่ยจะสามารถเล่นจังหวะด้วยความเร็วต่ำได้นะครับเนี่ยจังหวะบังแล้วคึงนะครับแบบบางทีมันตันแล้วมันไปด้วยสปีดไม่ได้เนี่ยใช้ไทโพซิชันนะครับให้เป็นประโยชน์ได้นะครับพอมีช่องก็ค่อยสปีดไปนะครับแล้วคุณจะเลือกเปิดตัดเข้าไปโยนเข้าไปคอสเข้าไปหรือว่าตัดยิงด้วยซ้ายจากระยะไกลก็ได้นะครับเล่นได้หลากหลายจริงๆครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับความบางไม่ใช่ปัญหาของปีกครับเพราะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับดูจังหวะตัดของซาลาห์ครับตัดเข้ามาด้านในครับกินเหลี่ยมสปีดไปแล้วยิงด้วยซ้ายรอเป้าเลยครับบางคนชอบเล่นลักษณะแบบนี้นะฮะคือหน้า3แล้วใช้ CF เนี่ยเป็นตัวพักนะครับแล้วปีกเนี่ยคอยวิ่งตัดนะครับบางคนก็อาจจะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับหรือถ้าเป็นซาร่าเนี่ยเป็นโรมิงแฟงนะต้องเข้าใจโรมิงแฟงด้วยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะตัดเข้ามาด้านในนะครับเพื่อเชื่อมกับมิดฟิลด์มากกว่าโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเพลย์อิงสไตล์ของซาร่าอยู่แล้วนะครับดูจังหวะนี้นะฮะคองบอลดับเบิลทัสครับดึงคึงแล้วก็พยายามที่จะปั่นอีกทีนึงอย่างที่บอกไปนะครับซาร่ายิงปั่นได้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับเมสซี่เลยนะยิงปั่นได้นะครับดูว่าทะลุเลยครับตัดหลังแล้วยิงดีดถ้าเราเป็นแฟนบอลทีมไหนแล้วเราสะสมนักเตะทีมนั้นโดยเฉพาะสะสมครบฟีเจอร์เพลเยอร์สวยๆแบบทีมนี้เนี่ยโอ้โหดูบอลจบปุ๊บนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเกมปั๊บนะฮะเล่นฟูลฟีเจอร์สวยๆที่เราชอบปั๊บเนี่ยโอ้โหมันได้แบบอรรถรสสุดๆนะครับผมมันมีความฮึกเหิมสุดๆในการที่จะเล่นทีมที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในชีวิตจริงนะอุ้ยมันสุดๆครับนี่เป็นสาเหตุที่อยากจะรีวิวคู่หูคู่นี้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะย้อนของซาร่านะครับแล้วปั่นลูกเนมชนสามเหลี่ยมครับมาเน่ซ้ำอีกทีหนึ่งแม่ประตูเซฟสวยครับเดี๋ยวดูจังหวะเล่นเร็วจากจังหวะเคลียร์ครับเฮนโดมองเห็นแล้วครับซาร่าขยับวิ่งทะลุช่องมาแล้วเลือกด้วยซ้ายครับปีกที่มีความสามารถในการเล่นเกมรุกที่ดีนะครับก็จะหาช่องได้บ่อยครั้งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่หาช่องเข้ามาตัดเข้ามานะครับโดยไม่ได้กดวิ่งนำทางเลยนะครับจังหวะนี้ยัดเข้าไปครับแล้วก็ให้มาเน่เล่นครับวนครับวนบังเหลี่ยมไว้ก่อนโรเบอร์สันเติมขึ้นมายังไม่ให้ครับคึงจังหวะยังเข้าทางแบบนี้ก็ต้องขอลองปั่นนิดนึงซาร่าจะปั่นดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะฮะดูจังหวะซาร่าบ้างครับโยกตัดเข้ามาโยกตัดเข้ามาคุณจะโยกตัดเอี้ยวตัวแบบนี้แล้วยิงยัดไปเลยครับจะติดไลซิ่งช็อตสะใจแบบนี้เลยครับซาร่ามีไลซิ่งช็อตนะครับยิงแบบหันข้างกดสปีดแบบนี้นะครับติดไลซิ่งช็อตแบบพุ่งๆด้วยครับยิงข้างๆนี่ไม่จำเป็นต้องยิงตรงๆนะฮะสำหรับไลซิ่งช็อตนะครับซาร่าเนี่ยมีลูกเล่นในการยิงประตูได้หลายแบบนะครับคุณจะยิงพุ่งๆก็ได้ยิงแบบปั่นๆก็ได้นะฮะนี่เท้าซ้ายครับดูจังหวะอีกหนึ่งจังหวะของซาร่าครับวนมาแล้วปั่นด้วยซ้ายสวบเข้าไปนี่เห็นไหมยิงพุ่งๆก็ได้นะครับยิงเหินๆก็ได้ยิงปั่นๆก็ได้ครับอันตรายสุดๆนะซาร่าเนี่ยเป็นปีกระดับท็อปๆของเกมเลยนะครับที่ทำประตูได้จากการยิงไกลนะฮะนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางเวอร์ชันสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ของทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่าและซาดิโอมาเน่นะครับในเกมก็อย่างที่บอกไปมีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับแต่และเวอร์ชันก็มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าค่าพลังแพทเทิร์นแล้วก็วิธีการเล่นเหมือนกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณเด็กหงอย่างคุณอาร์มจิรายุนะฮะที่ให้ยืม ID ลิเวอร์พูลสวยๆมารีวิวคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ
Thank you.